ดูกล่อง200ที่ผมได้มาจากกองขยะก็กล่องเนี้ยจะมีปัญหาให้ดูว่าไฟมันเกิน6โวลต์ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่า6โวลต์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะรื้อแล้วค่อยมาดูกันผมแก้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าอยากให้เป็นตัวอย่างนะครับก็กล่อง200ที่วันนั้นเรามาลองกันว่าไฟเกิน6โวลต์อันนี้ก็มาเทสกันก่อนยังไม่ได้สตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทอีกทีนึงพอดีตอนนี้ไม่อยากรบกวนแมวนอนอยู่นี่ก็12โวลต์แล้วเราเปิดตอนนี้พอเราเปิดสวิตช์เนี่ยตอนนี้สวิตช์กุญแจนะสวิตช์กุญแจตัวนี้เวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี power on reset ก็คือตัวนี้ให้สังเกตตรงนี้ก็จะเป็น relay auto shutdown ซึ่งมันก็จะเหมือนกับแผงมันก็ต้องติดแป๊บหนึ่งสังเกตตัวนี้มันจะไม่มีแตกๆเหมือนกับที่บน simulator แต่นี้ก็คือ5โวลต์2ตัวเป๊ะนะครับ499อันนี้5โวลต์มันเป๊ะแหละแต่ว่าไอมิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้คาลิเบรตหรอกของจีนมันก็จะใกล้ๆ5โวลต์ก็เดี๋ยวจะมีต่อกันด้วยการสตาร์ทอีกทีนึงขอบคุณครับสวัสดีครับก็เหมือนเดิมทดลองเครื่องแล้วตาติดนิ่มมากโคตรจะดาวใช่ไหมวนโอเคI'm not sure.